สิบรรยายตัวเองเป็นไหมในนี้โอ้บรรยายเป็นปวดหลังปวดบ่าถึงเอวสายตาแล้วหูเพี้ยนไปหมดแล้วกันเพราะพี่กินโรมตัวหลังค่ะเป็นนั่งอยู่ในออฟฟิศกี่ปีมาแล้วครับ5 ปีได้แล้วค่ะตั้งแต่เริ่มทำงานค่ะเคยเป็นหนักครั้งหนึ่งที่ว่าลุกไม่ได้ค่ะแล้วมันต้องไปฉีดยาเลยค่ะคือปวดมากจนลุกไม่ได้ทำไม่ได้พอฉีดยาปุ๊บกี่นาทีครับหายเขาบอกว่าเป็นอะไรกี่นาทีหายไม่ถึงเขาฉีดยาแล้วไวใช่ค่ะแต่น้องสาวไม่ให้ฉีดพอเขาเรียนเกี่ยวกับแพทย์กันแล้วเขาบอกว่าอย่าไปฉีดมันเป็นสเตียรอยด์หรือเป็นอะไรที่ระงับนิดเดียวเขาเลยบอกอย่าถ้าไม่ไหวจริงๆนานๆปีทีหนน่ะได้แต่ไม่แนะนำแต่ตอนนั้นเป็นบ่อยเป็นหนักคือทำโอทีหนักด้วยมันเลยนั่งวันหนึ่ง8-10โอทีเลยนะวันหนึ่ง8-10ชั่วโมงที่นั่งทำงานครับผมจนทั้งร่างกายมันบอบบางไปซะหมดเนาะโทษครับหายใจยากครับออฟฟิศซินโดรมเนี่ยสบายมากนะหายใจนี้โทษแค่นี้ตอนนี้มันตึงยันหลังดูจะหายตึงอย่าบังคับผมดีๆไม่มีอะไรหรอกหายใจเองช่วยมาเยอะแล้วเป็นออฟฟิศคุณนั่นเป็นทั้งบริษัทว่าไม่เลิกก่อนพาราแต่มากับน้องนายก็สเตียรอยด์ที่ผมกินเนี่ยใส่ปุ๊บหายไปภายใน30 นาทีเสร็จแล้วก็ชอบโอ้ดีจังเลยที่ไหนได้สะสมครับกระดูกกระเดิกไปหมดสุดท้ายไตเติดไม่มีพังไม่มีเลือคนเขาใช้สิ่งนี้เป็นส่วนประกอบในการประกอบอาชีพเขาจะบอกว่าไม่ดีได้ยังไงเพราะว่ามันทำให้เขาทำต่อได้ไปต่อได้แล้วใช้เวลาเร็วเขาก็เลยไม่ได้สนใจผลข้างเคียงหรือว่าสะสมก็มันอาชีพเขาว่าเขาจะบอกว่าไม่ดีได้ยังไงโอเคไหมเอาของเราก็แล้วกันโอเคหยุดของเขานะค่ะมันเป็นฟิลลิ่งเราดีกว่าโทษครับจริงไหมสองมือเปล่าเป็นหนึ่งความเข้าใจผ่านปากลุงงอโอเคนะโทษครับไม้ตายแล้วโทษครับหายใจทีหนึ่งไหวไหมครับตอบค่ะไหวไหมค่ะยังไหวอยู่น้อยแค่นี้พอก่อนครับอย่าลืมหายใจโอ้โหอยากจะหายใจแทนจังแต่มันทำไม่ได้โล่งไหมล่ะแล้วที่เป็นปกติไม่เคยเป็นสิวลงคอนี่เคยอ่านในเน็ตเขาบอกว่ามือสองข้างเป็นเหมือนไทรอยหรือเปล่าคะมือสองข้างผมช่วยได้หมดเนาะฉันแก่นะครับอ้าวมันจะเป็นองค์รวมไปทั้งหมดในผิวกายกระดูกกระดูกไปหมดพลังงานตรงนี้ครับก็เลยยิงนัดเดียวได้หมดทั่วร่างกายแล้วครับจริงไม่จริงผู้บริโภคเท่านั้นจะรู้ว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเป็นเช่นไรเนาะคำตอบสุดท้ายอยู่ผู้ที่ถูกกระทำโอเคไหมผมเรียกว่าผู้บริโภคครับครับปึ๊บครับครับจังหวะนี้นะผมอยากจะหายใจแทนมันทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็เพียงแค่ช่วยให้หายใจได้ดีขึ้นโอเคไหมสาวเป็นช่วยหายใจแล้วนะว่าจริงไหมโทษครับปึ๊บ
โทษครับมาช่วยหายจะได้ดีขึ้นจริงไหมโทษครับปึ๊บคิดว่าปวดร้าวลงไปเนี่ยปั๊บแค่แรกจะขนาดนั้นหายใจยาวๆตุนเอาอย่าใช้โอกาสตรงนี้ฉุดหายใจเอาใช้ความรู้สึกดีๆเอาไว้สิ่งไม่ดีทั้งหมดไปอยู่กับลุงงอกผู้เดียวอธิษฐานนึกมันจะมาหาผมเองแค่ความนึกคิดถามว่าจริงไหมครับสบายมากโล่งเหมือนกับปลิดทิ้งไหมเออดีมากแบบใดฮะดีมากแต่ถึงตอนแรกลงไม่ได้ตอนนี้ยืดนะที่มันตึงหย่อนแล้วจ้าประมาณใช่เนาะค่ะต่อไปหน้าตาจะดีขึ้นนี่เยอะผิวพรรณจะดีผิวเชื้อก็จะหายไปเพราะว่าพนักงานนี่มันเดิมก้มไม่ได้ใช่เพราะว่าตึงจนน้องสาวเคยจนว่าอะไรแต่หนูไม่ค่อยชอบอะไรเคยจับให้เขาบอกพอพี่เจ็บทนไม่ไหวเขาเรียนแพทย์แผนไทยประยุกต์เขาจับดูบอกโหพี่ปุ๋ยต้องรีบรักษานะมันตึงใช่ค่ะมันตึงไปหมดแล้วมันเป็นมันจับมันบอกมันจับตรงหุ่นขึ้นเป็นลูกเลยนะเป็นก้อนแล้วพอทำมันต้านเราทนแรงเจ็บเขาไม่ไหวใช่ของผมเจ็บไหมผมใส่ขนาดเนี้ยพอทนได้ค่ะเจ็บไหมดีกว่าระหว่างเทียบเขากับน้องสาวไม่น้องเจ็บกว่าคนละเรื่องเพราะว่าคนละมิติคนละพลังงานนะครับมันจะไม่เหมือนกันของเขาจับปุ๊บจะเจ็บกันโอ้โหผมไม่ใช่เลยค่ะมันเจ็บใช่นิดหน่อยแต่ปล่อยสบายมากๆด้วยมันโล่งจะต่างกันตรงนี้มันดูดเลยดูดของที่ไม่ดีจับปล่อยแล้วมันค่ะมันเหมือนกับตักน้ำจากปล่อยมือแล้วเหมือนกับตักน้ำจากสระค่ะออกมาปุ๊บมันวูบเลยค่ะให้นึกภาพได้ให้อยู่ความรู้สึกตรงนั้นแค่นะเอาละผมจะให้เรื่องท้องไปด้วยจะได้เบาท้องเบาไส้ครับเขื่อนพังตามปกติไหมครับตามพีเรียดมันหรือเปล่าครับยังไงคะเขื่อนพังรู้จักครับว่าเขื่อนพังไม่สำนวนไม่ค่ะมันหายไปหรือว่ามันไม่มามันมาไม่มาตอบแล้วเวลาถามจะหาทางช่วยปอจำเดือนมาปกติแต่บางครั้งก็ปวดท้องโอเคแล้วยิ่งมาบวกกับปวดหลังมันโอเคยิ่งระเบิดทรมานต่อไปอาการปวดจะไม่มีนะครับผมจะรู้เรื่องนี้ชัดๆเรื่องของผมเรียกว่ามดหลานคนทั้งโลกเขาเรียกว่ามดลูกลูกงอกบอกมดหลานโทษครับสังเกตคุณจะรู้สึกเองครับโทษครับนี่เนี่ยโทษนี่จะรู้ว่าร่างกายลูกงอกทุกส่วนของร่างกายลูกงอกจะมีประโยชน์หมดตั้งแต่เท้าเลยพยายามก็ยิ่งจะรู้สึกทันทีเลยนะโอเคไหมค่ะถ้าจะให้คะแนนตัวเองอยากหายได้สบายตัวทั้งสองอย่างเป็นไม่ได้ทั้งสองอย่างให้คะแนนตัวเองสิกี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์87ค่ะโอ้ครับ80เท่าไหร่เนาะ87ค่ะว่า85ก็พอครูหักคะแนนไปอีก2คะแนนโอเคเดี๋ยวรับทราบต่อไปก็ดูเฟซเนาะค่ะดูเฟซเป็นแฟนเพจนั้นเขาก็เป็นอันนี้แม่แนะนำแม่มา2ครั้งมาได้แม่พักด้วยโอ้โหแม่บอกวันนี้ที่จริงมีโอสระโอมาเอาจากแม่เอาจากแม่แม่บอกหัวหน้าขอไปรักษาตัวก่อนใช่ไม่ไหวแล้วถ้าร่างกายมันขาดประสิทธิภาพงานก็ไม่เวิร์กงานผิดพลาดยิ่งไปกันใหญ่ไม่เต็มที่มันลุกบ่อยงานเรานั่งโทรตลอดแล้วหูไม่ได้ยินไปกันเลยข้างนึงแล้วมันหูรู้สึกเลยว่าหูเมื่อก่อน
บ่นแม่แม่หูตึงมั้ยเนี่ยพอรู้เองโรคกรรมหรือเปล่านะลูกว่าแม่คือตอนนี้เป็นเองงานเราทำเกี่ยวกับโทรแล้วใส่หูฟังข้างเดียวแล้วสายตาเราจ้องวันละ8ถึง10ชั่วโมงไม่อยู่ไม่ไหวเลยน่าจงจานห่วงยิ่งตัวเล็กๆยิ่งตัวกระเปี๊ยกทำงาน8ถึง10ชั่วโมงเอาความแข็งแกร่งไปเนาะทีนี้เนาะได้พลังแล้วเป็นความแข็งแกร่งเนาะให้สังเกตตัวเองมากๆครับเอาแค่จบข่าวครับหยิบเอาน้ำด้วยก็มีถุงน้ำน้ำคนละถุงคนถุงถุงละสองขวดนั่งสบายครับน้ำที่นี่น้ำเป็นยาต้องจำไว้เลยที่นี่น้ำเป็นยาอากาศเป็นยาข้าวทุกเม็ดเป็นยายอดไม้ใบไม้ทุกใบเป็นยาจำเลยครับเลยผมเอามายาไว้ให้ดี